ทำอะไรอาจจะต้องเสียงเบานิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยการใช้เสียงถ้ามันไม่ได้ดังจนเกินไปจริงๆมันก็เป็นสิทธิเสรีภาพของเราที่จะใช้ได้ครับแต่สังคมทุกวันนี้คนขี้รำคาญมันเยอะ นอกจากขี้รำคาญแล้วยังหัวร้อนด้วยคุณผู้ชมครับปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึงเนี่ยถูกทำร้ายแล้วก็พี่สาวเนี่ยมาร้องขอความเป็นธรรมนะครับถูกแรงงานต่างด้าวเป็น10คนรุมทำร้ายเพราะเล่นเกมเสียงดังเนี่ยคลิปนี้ครับพี่สาวเนี่ยเอามาเป็นหลักฐานแจ้งความแล้วก็ร้องเรียนกับสื่อบอกว่าน้องชายเนี่ยนั่งเล่นเกมอยู่แล้วถูกต่างด้าวเป็น10คนมารุมทำร้ายถึงขนาดที่ว่าบาดเจ็บสาหัสนำส่งโรงพยาบาลเลือดคั่งในสมองนะครับตอนนี้ยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อยู่เลยเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงดึกของวันที่15ธันวาคมนะครับในซอยที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอลำลูกกาของปทุมธานีพี่สาวคนเจ็บบอกว่าปกติเนี่ยส่งข้อความแชทพูดคุยกับน้องอยู่ตลอดแต่เห็นน้องเงียบไปก็นึกว่าเออสงสัยเล่นเกมอยู่ละมั้งเช้ามาน้องสะพ้ายมาหาบอกว่าน้องชายเนี่ยยังไม่กลับบ้านเลยเออไปไหนทั้งคืนไม่รู้ร้อนใจกังวลนะครับแล้วหลังจากนั้นน้องสะพ้ายก็ได้รับโทรศัพท์จากน้องชายว่าเฮ้ยมารับหน่อยดิเนี่ยอยู่ข้างทางมันเป็นป่ามันเป็นอะไรสักที่ไหนสักแห่งหนึ่งนี่แหละตอนแรกก็คิดว่าสงสัยจะเมาแต่พอไปดูไม่ได้เมานะครับครับมีอาการบาดเจ็บด้วยก็เลยต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลพอมานั่งคุยกันถามกันเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็ได้ทราบว่าน้องเนี่ยเขานั่งเล่นเกมกับเพื่อนอยู่ที่ร้านขายน้ำกระท่อมครับระหว่างที่เล่นเกมกันอยู่ดีๆก็มีกลุ่มชายชาวกัมพูชาที่เขากินเหล้าอยู่ด้านหลังครับมากล่าวหาว่าน้องเสียงดังพูดคำหยาบมีปากเสียงกันแล้วสักพักก็โทรตามเพื่อนมาแล้วก็มารุมกระทืบน้องแบบนี้ฮะโดนเขม่นไล่กันมาเลยค่ะโอ้ไล่กันมาเห็นเขาบอกว่า16คนอะแต่มาจุดเนี้ยประมาณไม่ถึง10คนประมาณ7-8คนเพราที่ว่าข้างทางบ่าหญ้าอะไรจริงๆแล้วมันอยู่ตรงนี้เขาเหมือนสมองเขาไปแล้วค่ะเขาโดนซ้อมตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วเรามาเจออีกที9โมงเช้าคือเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยค่ะถ้าเป็นแบบนี้คือพยายามฆ่าเลยนะคะเขาไม่มีอาวุธแล้วคุณมีมาเป็น10 20ประมาณเนี้ยมันไม่ได้ค่ะเขาหาว่าเสียงดังแต่เล่นเกมที่โต๊ะเรานะคะไม่ได้เล่นโต๊ะอื่นค่ะเอออ่ะตอนนี้ทางฝั่งผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจที่สภ.คูคตแล้วนะครับตำรวจจับผู้ต้องหาได้คนนึงแต่มันมีหลายคนไงที่เหลือยังไม่สามารถตามจับได้เพราะฉะนั้นพี่สาวญาติของคนเจ็บขอความเป็นธรรมและอยากให้ตำรวจเร่งจับคนที่เหลือด้วยครับครับ